ครับวันนี้นะครับก็ประเดชพระคุณหลวงพ่อพระอาจารย์จยันตรทักยโนเจ้าวาดวัดหลวงคุณวินนะตำบลแม่ปะตำบลดอนเปาแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ก็ทุกท่านก็คงจะรู้จักได้ดีเคยเมตตาได้นำธรรมะมาชี้แจงแสดงให้ท่านทั้งฟังกันตลอดนะฮะนะวันนี้ท่านก็มีความเมตตาได้นำธรรมะมาชี้แจงแสดงให้เรารับฟังรับทราบเพื่อจะได้นำธรรมะเหล่านี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับท่านก็ได้ขึ้นธรรมาสน์แล้วนะครับตอนนี้ก็ขอเชิญทุกท่านนะเตรียมตัวคุกเข่าเพื่อจะได้กราบพระเดชพระคุณพร้อมๆกันนะครับครับพร้อมแล้วกราบครับตอนนี้ไปก็ขอทุกท่านนะตั้งอกตั้งใจฟังธรรมและปฏิบัติธรรมกันนะครับสาธุพรหมาจโลกาธิปติสัมปติกัตอัญชลีอธิวรังอัยยาจะทาสันติธาสตาปรจคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบคารวะครูบาอาจารย์ก็วันนี้ได้มาแสดงธรรมแล้วก็สวดอภิธรรมในเรื่องในวันมรณภาพของหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็ส่วนมากแล้วเราก็ได้ยินได้ฟังเรื่องการสวดอภิธรรมมางานศพทุกที่แล้วก็จะได้ยินก็ว่าอภิธรรมอภิธรรมที่นี้ก็เคยกล่าวไว้อย่างละเอียดเหมือนกันเกี่ยวกับว่าคนเราเกิดมานี้ก็เป็นไปเพื่อความเขาเรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดเป็นวัฏจักรเป็นกลไกเป็นความซับซ้อนของจิตจิตใจของคนเราเนี่ยซับซ้อนมากก็เลยทำให้จิตของเราเนี่ยไอ้ลุงตุงหนังกับเป็นผู้ผูกมัดด้วยเครื่องพัฒนาการต่างๆนั้นความคิดของคนเรานี่เองความคิดความเป็นปรุงแต่งหรือความเป็นวิตกวิจารของใจของคนเรานี่เองจึงเป็นการแยกแยะออกมามากมายจึงเป็นที่มาของอภิธรรมเนี่ยแยกแยะไว้หมดเลยว่าจิตคนเราเนี่ยที่เป็นไปในอารมณ์ต่างๆในมีประการต่างๆเช่นว่าวันหนึ่งเนี่ยคนเราก็คิดทางดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วก็กลางกลางบ้างถ้าแบ่งเป็นสามแล้วก็คือกุศลธรรมาก็คือจิตคิดไปทางดีอกุศลธรรมาก็คือจิตคิดไปทางไม่ดีแล้วก็อภยากตาธรรมาก็คือจิตคิดไปกลางกลางลักษณะที่ว่าจะดีก็ไม่ใช่จะไม่ดีก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าอภยากฤตซึ่งเป็นกลางกลางทั้งสามอย่างนี้เป็นอารมณ์ของคนเราประจำวัน ฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยเราจะมีอารมณ์ทั้งสามนี้ตลอดเวลาซึ่งอารมณ์ทั้งสามนี้เองเป็นไปเพื่อท่องเที่ยวอยู่ในกามาวจรที่ว่ากุศลังกามาวจรังกุศลังจิตตังก็คือท่องเที่ยวอยู่ในกามภูมิกามภพซึ่งภพภูมิของมนุษย์เรานี่ก็คือกามภพมนุษย์และเทวดานี่เขาเรียกว่ากามภพพรหมนี่เขาเรียกว่ารูปภพและอรูปภพก็คืออยู่ที่ความสูงต่ำของฌานก็คือรูปฌานก็คือรูปภพอรูปฌานก็คืออรูปภพเขาเรียกว่า ภพภูมิเหล่านี้ก็คือท่องเที่ยวแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยเขาเรียกว่ากามาวจร
วัจรแปลว่าโคจรไปในกามก็คือท่องที่อยู่ในกามมนุษย์และเทวดานี้ภพภูมิเดียวกันหมายถึงว่ากามาวจรเหมือนกันแต่ภพต่างกันแต่อยู่ในกามาวจรเดียวกันนั้นคนเราก็คือว่าท่องเที่ยวไปไหนไปตามกามาวจรก็คือมีกามคุณ5เป็นเครื่องอยู่นั่นเองอันแล้วก็อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของคนเรานี่ก็คือวันๆนึงอย่างที่บอกว่ารูปารัมมนังวาก็คือรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์ต่างๆซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตก็หมายถึงว่าจิตเราเนี่ยยึดเหนี่ยวอารมณ์เหล่านี้มาเป็นอารมณ์แล้วก็แยกประเภทออกมาเป็น3อย่างก็คือกุศลบ้างอกุศลบ้างกลางๆบ้างทำให้ คนเหล่านี้ก็มีอารมณ์ประจำวันแต่เราถ้าเกิดว่าเราไม่แยกแยะอะไรเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจว่าอารมณ์เหล่านี้มีประการอย่างไรถ้าเกิดว่าเรามาแยกแยะจริงๆแล้วเราก็จะเห็นว่าอารมณ์เหล่านี้เนี่ยก็คือประจำวันของเราก็คือกามาวจรภูมิของเราก็คือประจำวันของเราก็คือท่องเที่ยวไปในอารมณ์เหล่านี้ตลอดเวลาเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย เราก็ตกอยู่ในอิทธิพลของอารมณ์เหล่านี้ขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาซึ่งไม่สามารถจะหนีระบบนี้ได้แล้วก็เมื่อเรามาทำสมาธิขึ้นมาที่บอกว่าเมื่อตั้งการตั้งมั่นของจิตการไม่ฟุ้งซ่านการสงบมีอยู่ในอารมณ์เดียวก็คือฌานฉะนั้นแล้วเวลาเราเห็นความวุ่นวายของจิตเนี่ยวันๆคิดโน่นคิดนี่ตลอดก็คือ3อย่างนั้นเราก็เห็นว่าความวุ่นวายเกิดขึ้นในใจเราเราก็มาทำความสงบนั่นก็คือฌานที่บอกว่าในสมัยใด ความตั้งมั่นของจิตเกิดขึ้นความสงบระงับความมีอยู่ในอารมณ์เดียวก็คือตั้งมั่นตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปจนถึงทุติตติจนถึงจตุตฌานจนถึงอรูปฌานทั้งหมดนี้ก็เป็นกุศลเหมือนกันแต่ว่ายังเป็นกุศลอยู่ในกามาวจรอย่าเขาเรียกว่ากุศลอยู่ในวกามาวจรอยู่ซึ่งไม่สามารถที่จะพ้นจากกามาวจรได้ เราจะเห็นว่าขณะที่เราออกจากสมาธิมาเนี่ยอารมณ์ที่บอกว่าคิดดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วก็กลางกลางบ้างก็กลับฟื้นคืนมาเหมือนเดิมเท่ากับว่าการเข้าสมาธิของเรานั้นยังหนีความเป็นกามาวจรไม่ได้จึงเรียกว่าทั้งหมดนี้ถึงเป็นกุศลก็จริงแต่เป็นกุศลที่ยังอยู่ในท่องเที่ยวอยู่ในกามาวจรซึ่งท่องเที่ยวอยู่ในโลกนี้และก็วัฏสงสารนี้ทีนี้ว่าเมื่อคนเราเป็นอย่างนี้แล้วก็เท่ากับว่าเราก็ท่องเที่ยวอยู่ในสองอย่างก็คือหนึ่งระหว่างที่เราไม่มีสมาธิก็คือคิดดีบ้างก็เป็นกุศลคิดไม่ดีบ้างก็เป็นอกุศลคิดกลางๆบ้างก็เป็นอภยากตาธรรมานั่นเองแล้วก็สมัยใดที่เราอีกประการที่สองก็คือสมัยใดที่เรามาทำสมาธิขึ้นมาจิตเรานิ่งจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาสมัยนั้นก็เราก็หนีวิตกทั้งสามนั้นได้แล้วก็เข้าไปอยู่ในสมาธิตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปทุติตติจนถึงจตุตฌานจนถึงอรูปฌานแล้วแต่กำลังของสมาธิของคนนั้นจะทำได้ในขณะนั้นๆเนี่ย ผัสสะดังนอกก็ขาดกันก็คือไม่มีผัสสะในอารมณ์ข้างนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจปิดไม่ได้ไปแต่ปิดชั่วขณะที่เข้าสมาธิเท่านั้นในสมัยใดที่ผัสสะนั้นไม่มีในสมัยนั้นการตั้งมั่นของจิตก็เกิดขึ้นอย่างที่เราเคยได้ยินคำแปลที่พระท่านสวดแล้วก็แปลให้ฟังแต่ทีนี้ว่าเมื่อออกจากอำนาจสมาธิเหล่านั้นแล้วออกจากสมาธิเหล่านั้นอำนาจสมาธิเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะควบคุมจิตของเราเนี่ยออกเมื่อออกมาแล้วก็ไม่สามารถจะมีอำนาจควบคุมจิตให้เรานั้นหายจากคิดดีบ้างไม่ดีบ้างนั้นได้ก็กลับมาสู่การคิดปรุงแต่งเหมือนคนเดิมๆนั้นอีกกลายเป็นว่าการเข้าสมาธิของเราเนี่ยดับได้ชั่วขณะเท่านั้นเองการที่จะดับขาดจริงๆไม่มีอีกเลยก็กลายว่าทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่เราไม่ได้ทำสมาธิก็ดีและตอนหลังมาทำสมาธิก็ดีเราก็วนเวียนอยู่แค่นี้เองทั้งหมดนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นภพภูมิเป็นระบบโลกที่เกิดแก่เจ็บตาย
ซึ่งไม่ใครๆก็หนีจากตรงนี้ไม่ได้นอกจากพระอริยเจ้าเท่านั้นที่จะหนีตรงนี้ได้ก็คือต้องปฏิบัติธรรมทีนี้ว่า เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยการประพฤติปฏิบัติถึงเจอเกิดขึ้นถึงแม้ว่าเราจะปฏิบัติสมาธิก็ยังพ้นไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าบุคคลที่ยังไม่เข้าสู่การเป็นพระอริยเจ้าจะเป็นอย่างนี้หมดเลยถึงแม้คนนั้นจะมีฌานมากขนาดที่เป็นถึงอรูปฌานก็ยังเป็นพระอริยเจ้าไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่สามารถจะหนีระบบนี้ได้แต่พระอริยเจ้าเนี่ยท่านไม่มีอย่างนี้ท่านหนีระบบอย่างนี้ไม่มีแก่ท่านได้คือพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านจะไม่มีกุศลธรรมาก็ไม่มีอกุศลธรรมาก็ไม่มีและอัพยากตาก็คือคิดไม่กลางๆก็ไม่มีการขาดสิ้นของอารมณ์ระหว่างจิตเรากับอารมณ์นี้ขาดกันเครื่องยึดเหนี่ยวตรงนั้นไม่มีแล้วแต่ที่มีอยู่ก็เพราะว่าเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตนี่มันมีอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตเรายึดเหนี่ยวกับโลกอยู่อารมณ์ก็เลยมีอยู่ทีนี้ว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านปล่อยวางท่านขาดการยึดเหนี่ยวตรงนั้นได้เป็นเขาเรียกว่าได้มากน้อยก็เป็นลดหลั่นของพระอริยเจ้าเช่นพระโสดาบันก็ละสังโยชน์หรือการยึดเหนี่ยวนี้ได้ตามลำดับของสังโยชน์จนถึงพระอรหันต์ก็คือละได้หมดฉะนั้นพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่มีเลยอารมณ์วันๆหนึ่งท่านจะไม่มีอารมณ์อะไรเลยการไปกับมาของจิตจะไม่มีแล้วก็จะไม่มีอย่างนั้นถาวรอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าตอนที่เข้าสมาธิไม่มีแต่ออกมามีเหมือนเดิมเหมือนคนทั่วไปไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนั้นเขาเรียกว่าสมาธิโลกีก็หมายถึงว่าทำไปแล้วหนีความเป็นโลกีไม่ได้จึงกลับมาสู่ความเป็นภาวะโลกีดังเดิมสมาธินั้นจึงจัดว่าเป็นสมาธิโลกีหรือโลกียะสมาธิเท่ากับว่าเราทำสมาธิขึ้นมาเนี่ยออกจากสมาธิจิตก็ปรุงแต่งโน่นปรุงตรงนี้ปรุงแต่งนี่แสดงว่าเราหนีความปรุงแต่งไม่รอดสมาธิใดที่หนีความปรุงแต่งไม่รอดสมาธินั้นเรียกว่าโลกียะสมาธิซึ่งโลกียะสมาธินี้ก็คือสมาธิยังเกี่ยวพันกับโลกอยู่เหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะดับชั่วขณะที่เข้าสมาธิแต่ออกมาก็ผูกพันเหมือนเดิมแต่สมาธิของพระอริยเจ้าไม่เป็นเช่นนั้นก็คือว่าท่านไม่มีการผูกพันด้วยอารมณ์อะไรถึงแม้ท่านจะเข้าสมาธิก็ตามท่านจะไม่เข้าก็ตามไม่เข้าก็ตามหมายถึงว่าท่านจะเข้าอยู่ในฌานก็ตามหรือไม่ได้อยู่ในฌานอยู่ในภาวะจิตปกติเหมือนคนทั่วไปก็ตามจิตของท่านจะไม่มีผัสสะเราเรียกว่าผัสโสโหติอย่างที่เราเคยได้ยินว่าการยึดเหนี่ยวหรือการผัสสะการกระทบนั้นไม่มีตาไม่มีการกระทบของตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีการกระทบการสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายใจดับหมดเลยแล้วก็ดับถาวรอยู่อย่างนั้นซึ่งต่างจากคนทั่วไปที่ปุถุชนทั่วไปฉะนั้นธรรมของพระพุทธเจ้าจึงไม่เสื่อมเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตไม่รั่วการไม่รั่วของจิตนั่นเองทำให้เกิดการไม่เสื่อมแต่เราทำไมสมาธิโลกียะสมาธิจึงเสื่อมได้เพราะว่ารอยรั่วมันมีอยู่เวลาเข้าสมาธิเนี่ยจิตก็นิ่งแต่เวลาออกมาจิตก็รั่วเมื่อรั่วมากๆก็เข้าสมาธิยากจะเข้าสมาธิทั้งทีก็ต้องลบลากับอารมณ์ก่อนบางครั้งก็รอดบางครั้งก็ไม่รอดบางครั้งก็รักษาอยู่ได้บางครั้งก็เสื่อมหายไปบางครั้งก็กู้ขึ้นมาใหม่บางครั้งก็หายไปหมดเลยบางครั้งก็จะกว่าจะกู้ได้ขึ้นมาก็ยากก็ผุโผอย่างนั้นนั่นคือการรั่วไหลของจิตเมื่อรั่วไหลสมาธิก็สอนคอนแขนเสื่อมง่ายหายง่ายกู้ยากตั้งอยู่ยากคอนแขนอันนั้นเขาเรียกว่าสมาธิโลกียะซึ่งต่างจากพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่มีการเสื่อมของสมาธิเพราะอะไรเพราะท่านไม่รั่วการไม่รั่วนั้นทำให้ท่านไม่เสื่อมไม่เสื่อมจึงไม่พร่องไปจิตของท่านจึงเป็นจิตมาตรฐานทีนี้ว่าเราจะทำยังไงให้กลายเป็นความเป็นมาตรฐานอย่างนั้นนี่คือปัญหาเพราะอะไรที่เราไม่มาตรฐาน ก็เพราะว่าเรายังไม่รู้แจ้งขันธ์ 5ซึ่งบทต่อมาที่บอกว่ารูปักขันโทแล้วก็เวทนาขันโทก็คือขันธ์ 5ขันธ์ 5เนี่ยก็คือว่าเรายังไม่รู้แจ้งการทำสมาธิของเราอย่างเดียวยังไม่มีการรู้แจ้งของขันธ์ 5เนี่ยจึงทำให้สมาธิของเราเนี่ยเป็นโลกียะสมาธิส่วนพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ย
ท่านสามารถที่จะทำลายอุปทานขันธ์ห้าได้ทำให้สมาธิของท่านไม่เสื่อมเสื่อมหรือไม่เสื่อมอยู่ตรงนี้เอง ฉะนั้นการเสื่อมของสมาธินี้จึงเกิดขึ้นเพราะการเห็นขันธ์ห้าและการไม่เห็นขันธ์ห้าเป็นเหตุเป็นปัจจัยนี่พุทธองค์ก็ทรงสอนถึงว่าขันธ์ห้าคืออะไรขันธ์ห้าก็คือว่าตัวเราเนี่ยกายใจเนี่ยมีห้าอย่างคนเราเกิดมาเนี่ยมีกายกับใจถ้าย่อแล้วก็คือมีกายกับใจกายนี้เขาเรียกว่ารูปใจนี้เขาเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งแบ่งเป็น4อย่างใจดวงเดียวแต่แบ่งหน้าที่กันทั้ง4ประการร่างอันนี้เขาเรียกว่ารูปก็คือร่างกายนี้เรียกว่ารูปแล้วก็รูปนี้ก็ยังมีรูปละเอียดที่ซ้อนอยู่เขาเรียกว่าอุปาทายรูปรูปหยาบนี้เขาเรียกว่ามหาภูตรูปทั้ง4รูปเราก็ดีรูปผู้อื่นก็ดีใกล้ก็ดีไกลก็ดีเร็วก็ดีปราณีก็ดีนั่นก็ไม่ใช่เราก็หมายถึงว่า ภพภูมิต่างๆเนี่ยบางครั้งในภพภูมินั้นเป็นภพภูมิที่ปราณีเช่นว่ารูปเทวดานี่เป็นรูปที่ปราณีรูปมนุษย์นี้ก็หยาบหน่อยรูปเปรตอสุรกายสัตว์เลื้อยคลานก็คือรูปที่เลวสามรูปที่น่ากลัวน่าเกลียดรูปที่เขาเรียกว่าละเอียดก็ตามปราณีก็ตามใกล้ก็ตามไกลก็ตามเราก็ดีเขาก็ดีหรือเราเองเนี่ยร่างเดียวเนี่ยเราเคยเกิดมาหลายภพชาติเป็นเปรตก็เป็นอสุรกายก็เป็นสัตว์นรกก็เป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นหมายถึงตัวเองก็ดีผู้อื่นก็ดีที่เป็นอดีตอนาคตอดีตก็ดีที่เราเกิดตายในวัฏสงสารก็ดีรูปทั้งหมดนั้นก็ไม่ใช่เรามันเป็นเขาเรียกว่าหยาบก็ดีไม่ละเอียดก็ดีเลวก็ดีปราณีตก็ดีทั้งหมดนั้นเป็นนั่นคือกองแห่งรูปแล้วทีนี้ว่าเวทนาก็คือจิตที่คิดไปในอารมณ์ต่างๆคิดไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสุขรู้สึกว่าทุกข์รู้สึกว่าไม่สุขไม่ทุกข์สามารถที่จะจำแนกว่าอารมณ์ใดที่เกิดให้ความสุขขึ้นมาอารมณ์ใดเกิดความทุกข์ก็มาฝ่ายนี้เขาเรียกว่าเวทนาจิตคิดไปแล้วเสวยอารมณ์เหล่านั้นรู้สึกว่าสุขทุกข์ก็ดีอารมณ์เหล่านั้นเขาเรียกว่าหมวดเวทนาคือจิตดวงเดียวแต่เวลาคิดไปเนี่ยแบ่งหน้าที่กันแบ่งหน้าที่กันการรับรู้ต่างกันก็เลยแบ่งเป็น4อย่างจิตก็เลยแบ่งเป็น4ประการก็คือหมวดที่สุขทุกข์นี้เขาเรียกว่าหมวดเวทนาถ้าจิตคิดไปในอารมณ์ต่างๆแล้วจำไว้เป็นสัญญาจิตคิดไปแล้วปรุงแต่งไปข้างหน้าเป็นสังขารปรุงแต่งไปเรื่อยๆเป็นสังขารและจิตคิดไปผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องผ่านเหล่านั้นแล้วอารมณ์ที่ผ่านประตูเหล่านั้นเนี่ยประตูแต่ละประตูได้เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนก็คือตาเป็นใหญ่ในการเห็นหูเป็นใหญ่ในการได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสใจเป็นใหญ่ในธรรมารมณ์ต่างๆความเป็นใหญ่ในเฉพาะด้านของเขาในทวารทั้ง6นั้นเขาเรียกว่าวิญญาณ6นั่นเองดังนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงเป็นตัวเราทั้งหมดกายทั้งใจและทั้งกายและใจด้วยทีนี้พระอรหันต์ทั้งหลายท่านเห็นแจ้งตรงนี้แล้วท่านก็เห็นตามจริงว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราจึงทำให้อารมณ์ทั้งหมดที่เป็นกุศลก็ดีอกุศลก็ดีอัพยากฤตก็ดีอัพยากตาธรรมานั้นก็ดีดับสิ้นจึงทำให้สมาธิของท่านไม่เสื่อมต่างกันตรงนี้แต่ว่าต่างจากเราที่ว่าเราทำสมาธิธรรมดาเราไม่รู้แจ้งขันธ์ห้าเสื่อมประจําแล้วก็วนไปวนมาไม่สามารถจะก้าวไปสู่พระอริยเจ้าได้เลยฉะนั้นตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยรู้แจ้งขันธ์ห้าทั้งนั้นเลยก็คือพระโสดาบันรู้แจ้งขันธ์ห้าระดับต้นก็คือละสักกายทิฏฐิได้ว่าขันธ์ห้าไม่ใช่เราจะเห็นว่าในธรรมจักรกัปปวัตตสูตรที่กล่าวถึงว่าพระอัญญาโกฏัญญะได้รู้แล้วว่ารูปเที่ยงไหมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงไหมไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะเมื่อไม่เที่ยงควรนั่นเป็นสุขเป็นทุกข์เราเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะอันนี้ก็หมายถึงการถามตอบระหว่างพุทธเจ้ากับพระอัญญาโกฏัญญะเพราะขณะนั้นดวงตาปัญญาญาณวิทยาเกิดขึ้นแล้วแก่พระอัญญาโกฏัญญะว่า
สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือกันห้านี่ว่านั่นไม่ใช่เราก็คือเห็นแจ้งก็คือมีญาณทัศนะขึ้นมาญาณทัศนะขึ้นมาเกิดขึ้นมานี้จึงเป็นดวงตาของการเห็นธรรมซึ่งเรายังไม่เห็นเลยเท่ากับว่าเรายังไม่มีดวงตาอันนั้นอันนั้นเองถึงคือข้อแตกต่างว่าปุถุชนกับอริยชนก็คือดวงตานั่นเองถึงว่าได้ดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมในที่นี้ก็คือเห็นขันห้าตามเป็นจริงเขาเรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะก็คือเห็นตามเป็นจริงยถาแปลว่าตามจริงแต่เรานี่ยังไม่เห็นมีแต่ทำสมาธิด้านเดียวไม่ได้เห็นขันห้าเลยเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่ได้อบรมมัวแต่ว่าอบรมให้จิตนิ่งอย่างเดียวคือฌานจึงกลายเป็นว่าฌานนั้นไม่ได้เห็นขันห้ากลายเป็นว่าสมาธิโลกีอยู่นั่นเองฉะนั้นสมาธิโลกีจึงสั่นคลอนอยู่ตลอดเวลาประคองยากเหนื่อยและเสื่อมง่ายหายเร็วและกู้ยากทำให้เรานี่วนไปวนมาไม่สามารถที่จะออกจากโลกได้อันนี้ก็คือข้อแตกต่างระหว่างอริยชนกับปุถุชนก็คือคนปฏิบัติของเราเนี่ยปฏิบัติไปก็คือทำสมาธิที่นิ่งอย่างเดียวแล้วออกมาก็ไปเพ่นพ่านไปหมดจิตมีทั้งคิดดีไม่ดีก็กลายเป็นว่าวนไปวนมาก็เท่ากับว่าวนอยู่ที่เดิมพายเรือในอ่างแต่พระอริยชนเนี่ยก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งซึ่งตัวเองเนี่ยเราต้องสำรวจตัวเองว่าเราก้าวอย่างนั้นไหมเราสามารถที่จะก้าวไปสู่ความเป็นพระยาเจ้าได้ไหมก็คือการเห็นแจ้งขันห้านี่เองคือข้อแตกต่างฉะนั้นพระโสดาบันนี่ก็คือละสกายทิฏฐิแปลว่าสกายทิฏฐิก็คือการเห็นขันห้าไม่ใช่เราแต่เห็นอย่างต้นอย่างกลางอย่างที่สุดจนถึงเป็นพระอรหันต์ได้ก็คือเห็นขันห้าอย่างเดียวฉะนั้นการเห็นขันห้านี่เองจึงเป็นเครื่องวัดของความเป็นอริยชนตามลำดับแต่ถ้าบุคคลใดไม่เห็นตันห้าตามจริงคนนั้นจะไม่ก้าวเข้าสู่การเป็นพระอริยเจ้าได้เลยกลายเป็นว่าปุถุชนอยู่นั่นเองถึงแม้เราจะมีสมาธิก็สมาธิโลกีนั่นเองฉะนั้นต่างกันตรงที่ว่าสมาธิโลกีก็คือออกมาก็คือคิดไม่จบวุ่นวายสับสนจิตคิดที่บอกว่าคิดเกิดดับเกิดดับนั้นคืออารมณ์หมดเลยเป็นอารมณ์อะไร เป็นอารมณ์ปัจจุบันที่เราเขียนว่าเวลาออกจากสมาธิจิตก็คว้านั่นมาเป็นอารมณ์คว้านี่เป็นอารมณ์ตลอดเวลาเกิดดับอารมณ์นี้ไปหาอารมณ์นั้นเกิดจากดับจากเกิดอกุศลกุศลธรรมเกิดเดี๋ยวอกุศลกุศลธรรมดับไปเป็นอกุศลแล้วก็เป็นอัพยากฤตคือเค้าอี้3ตัวเค้าเรียกว่าคิดดีบ้างไม่ดีบ้างคิดกลางๆบ้างวนไปวนมาวนไปวนมาก็คือเปลี่ยนเก้าอี้นั่งเท่านั้นเองนั่งจากตรงนี้ไปนั่งตรงโน้นนั่งตรงโน้นก็ไปเปลี่ยนตั้งคนนี้ฉะนั้นอารมณ์ก็วนไปวนมาก็คือทํา3อย่างก็คือกามาวจรฉะนั้นเราทํานายตัวเองได้เลยว่าถ้าเกิดว่าชาตินี้เราได้แค่นี้เนี่ยเราทํานายตัวเองว่าเราพ้นทุกข์ไม่ได้ก็ดูที่จิตเรานั่นเองพ้นอารมณ์ไม่ได้เชื่อแน่ว่าถ้าการพ้นอารมณ์ของจิตเราไม่ได้เลยเนี่ยตายแล้วก็ไม่พ้นฉะนั้นการตายเนี่ยเท่ากับข้ามคืนเท่านั้นเองเหมือนกับว่าวันนี้เรามีภาวะจิตของเราอย่างนี้พรุ่งนี้ก็มีอย่างเดียวกับวันนี้ฉะนั้นการตายเท่ากับการหลับข้ามคืนเท่านั้นเองการตายระหว่างคนเป็นอยู่กับคนตายเนี่ยก็เหมือนหลับและตื่นฉะนั้นเราเห็นไหมว่าก่อนหลับนะมีภาวะจิตอย่างไรตื่นมาก็มีภาวะเดิมนั่นแหละฉะนั้นการตายกระหว่างเป็นนี้อันเดียวกันอย่าคิดว่าตายแล้วจะได้ดีอะไรตายแล้วก็เหมือนไม่ตายนั่นเองก็เหมือนได้กับสิ่งที่ไม่ตายตอนที่เราเป็นได้อย่างไรตายก็ได้อย่างนั้นฉะนั้นพระอรหันต์หรือพระอริยเจ้าเนี่ยตอนเป็นท่านได้อยู่แล้วท่านได้อย่างไรเวลาท่านตายก็ได้อย่างนั้นเหมือนกันฉะนั้นเราจะเช็คว่าการตายของเราเนี่ยเราจะได้ทำอะไรขึ้นมาทำหมวดไหนเป็นเครื่องอยู่ของเราก็ดูปัจจุบันก็รู้ฉะนั้นปัจจุบันเราอยู่อย่างไรภาวะการตายก็อยู่อย่างนั้นไม่ต่างกันเลยอย่าคิดว่าตายแล้วต่างจากการตายจากคนที่อยู่เป็นอยู่อันนี้ก็คือว่าเราต้องเช็คตัวเองว่า เราจะเห็นว่าตอนเป็นนี้เรามีเวลาแก้ตัวได้เวลาแก้ตัวได้ก็คือว่าเราจะต้องแก้ซะว่าการตายของเราเนี่ยจะต้องตายอย่างมีธรรมะถ้าไม่มีเราทำให้มีให้ได้พยายามทำรีบเร่งให้ทำเพราะการตายแปลว่าข้ามคืนเท่านั้นเอง
เหมือนหลับแล้วตื่นเท่านั้นเองเหมือนวันนี้กับพรุ่งนี้เท่านั้นเองเท่ากับว่าวันนี้มีอย่างไรพรุ่งนี้ก็มีเช่นนั้นอันนี้ก็คือว่าเราจะต้องมีการรู้แจ้งขันธ์5ขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็คือขันธ์5ก็คือรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่พุทธเจ้าสอนให้รู้รูปก่อนถ้าเช่นพระบวชมาทั้งหมดเนี่ยทุกองค์เนี่ยบวชมาก็ให้เกสาโลมานาขาตันตาตาโจก็คือให้เห็นรูปก่อนแล้วจะเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามมาติดๆทีหลังเราจะเห็นทั้ง4อย่างนั้นเลยทีเดียวไม่ได้เราจะเห็นกองแห่งรูปนี้ก่อนจึงทำเป็นที่มาของการที่ว่าต้องใช้กายคตาสติเข้ามาฉะนั้นกรรมฐาน5จึงเป็นรากเหง้าเขาเรียกว่ามูลกรรมฐานแสดงว่าต้นไม้ทั้งต้นเนี่ยสำคัญที่รากถ้ารากขาดทุกอย่างก็ตายหมดถ้ารากอยู่ถ้ารากดีเจริญงอกงามทุกอย่างก็งอกงามเท่ากับว่าฝากไว้ที่รากกรรมฐานทั้งหมดเนี่ยฝากที่มูลกรรมฐานเขาเรียกว่ารากเหง้าของกรรมฐานก็คือปัญจกรรมฐานก็คือกรรมฐาน5แต่เราส่วนมากเราจะไม่ให้ความสำคัญกรรมฐาน5ฉะนั้นกรรมฐาน5นี่เองจึงเป็นที่มาของการรู้แจ้งขันธ์5นั่นเอง การรู้แจ้งขันธ์5เนี่ยพุทธเจ้าสอนให้กำหนดจิตเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าแต่ถ้ามองไม่เห็นท่านให้หาตัวอย่างมาเช่นไปเห็นศพเราก็จำภาพไว้แล้วก็นึกตัวเองเป็นอย่างนั้นต่อมาการเห็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการคือเรียกอุบายโดยการตั้งไว้ชอบว่าเราพยายามเห็นตัวเองให้เป็นเช่นนั้น แต่ใหม่ๆนี่ก็คืออุบายแต่นานไปการอบรมตัวเรามากขึ้นจิตเราก็จะสว่างขึ้นแล้วเราจะเห็นตัวเองทีละนิดละนิดละนิดแล้วเห็นแล้วรักษาไว้เมื่อเราเห็นมากขึ้นจะกินพื้นที่ไปลุกลามไปทั่วตัวจนตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าได้ลุกลามไปเรื่อยมันจะค่อยๆเห็นตามนั้นมาสว่างสวยจนเห็นตัวเองหมดเลยตัวเราความเห็นนี้จะเห็นทั้งกลางวันกลางคืนดึกดื่นค่อนคืนหรือว่ากลางวันไม่ว่ากลางวันไม่ว่ากลางคืนทำความเพียรต่อเนื่องแล้วเรารักษาความเห็นนั้นไว้เราจะเห็นขันธ์5แจ้งหมดเลยว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแจ้งไปหมดทุกตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าจนเห็นตัวเองในแจ้งจึงเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงก็เมื่อเห็นความไม่เที่ยงเกิดการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายตัวเราก็เบื่อหน่ายโลกเบื่อหน่ายโลกก็คลายกามาวจรออกก็คือจิตที่คิดดีไม่ดีนั้นออกจากจิตทีละนิดละนิดจนในที่สุดแล้วเนี่ยเราเบื่อตัวเองถึง เบื่อระดับต้นเขาเรียกว่าสักกายทิฏฐิก็คือละสังโยชน์3ของพระโสดาบันเท่ากับว่าขันธ์5นั่นเองเป็นเครื่องวัดของพระญาติบุคคลทีเดียวเมื่อเห็นตัวนั้นแล้วเราก็เห็นแจ้งแล้วก็ละความตัวตนได้เท่าไหร่นั่นคือสมาธิเราจะไม่เสื่อมเลยทำอย่างนี้แล้วมันจะนิ่งทั้งวันนิ่งตลอดเวลานิ่งอยู่ตลอดชีวิตเลยจะไม่เสื่อมแม้แต่เวลาหนึ่งเวลาใดนาทีเดียวก็ไม่สามารถที่จะคือเป็นสมาธิทั้งวันไม่เหมือนฌานเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วสมาธิเราก็ตั้งมั่นขึ้นมาเห็นตัวเองขึ้นมาแจ้งขึ้นมาอยู่ในสมาธิอยู่ในภาวะปกตินี่เองเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจิตเราก็เกิดการเห็นแจ้งขึ้นตามลำดับจึงเป็นที่มาของการละสังโยชน์ตามลำดับเช่นพระโสดาบันก็เห็นระดับหนึ่งจึงเกิดการเห็นแจ้งระดับหนึ่งว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงจึงเกิดการละสังโยชน์3ได้จิตจะมั่นคงมากและพระอนาคามีนี่คือเห็นที่สุดก็คือเห็นแจ้งหมดเลย คือพระอนาคามีนี่เห็นร่างกายนี่แจ้งหมดเลยจึงทำให้ทำลายสังโยชน์5ได้ก็คือกามราคะได้พยาบาทได้แต่พระอนาคามีขึ้นไปเนี่ยไม่ได้พิจารณาร่างกายแล้วให้เห็นแจ้งลักษณะของว่าขันธ์ที่อยู่ในอดีตอนาคตก็ดีว่าเป็นของไม่เที่ยงก็คือเห็นภพชาติคือวิชา3ฉะนั้นสังโยชน์เบื้องบนเนี่ยจะไม่เกี่ยวกับการพิจารณากายจะเกี่ยวกับเรื่องฌานโดยตรงก็คือรูปราคะอรูปราคะว่านั่นก็ไม่ใช่เราว่าฌานทั้งหมดนั้นก็ไม่ใช่เราทีนี้เห็นตัวเองในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะพระอนาคามีก็เต็มแล้วบริบูรณ์แล้วฉะนั้นความเป็นหญิงเป็นชายหรือกามราคะจะไม่มีเป็นพระอนาคามีจิตจะมั่นคงมากจะไม่มีการรั่วไหลของจิตสมาธิจะมีตลอดเวลาไม่มีความเสื่อมของสมาธิเลยอันนี้เขาเรียกว่าความบริบูรณ์ของสมาธิจะมากมายจนจิตนี้ไม่มีเล็ดลอดของ
ออกตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยแม้แต่นิดเดียวแม้แต่นาทีเดียวก็ไม่มีนั่นคือความตั้งมั่นของจิตอย่างสมบูรณ์แบบหลังจากนั้นแล้วเราก็ทำฌานตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นมาทุติตติจนถึงอรูปฌานแล้วก็น้อมไปทางวิชชา3ก็เรียกว่าเห็นขันธ์5ของเรานะตั้งแต่อดีตเนี่ยหลายภพชาติเขาเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณสามารถจะลึกชาติได้เพราะว่าฌานนี้สามารถจะไปรู้เรื่องภพชาติได้แล้วก็เห็นเราด้วยเห็นผู้อื่นด้วยเขาเรียกว่าจตุปัจจญาณแล้วก็สรุปว่าเราก็ดีเขาก็ดีทั้งหมดนี้เกิดจากการยึดมั่นขันธ์5นี้เองเป็นเหตุทำให้เราเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในภพภูมิต่างๆเมื่อเป็นอย่างนั้นก็เกิดการเบื่อหน่ายทั้งหมดว่านั่นไม่ใช่เราแล้วก็พ้นอาสวะเขาเรียกอาสวะขยายานฉะนั้นสังโยชน์5เนี่ยก็คือ5เบื้องบนเนี่ยเรื่องเกิดเกี่ยวกับฌานตรงนั้นไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายนี้แต่เบื้องต้นต้องเอาร่างกายก่อนอันนี้แหละเขาเรียกพระอรหันต์พระอรหันต์จะไม่มีจิตล่องลอยอยู่ในโลกนี้เลยแม้แต่ตัวท่านเองอยู่ในโลกนี้ก็ติ่งแต่จิตท่านไม่รั่วไหลแม้แต่นิดเดียวฉะนั้นเป็นความเป็นอัตโนมัติซึ่งจิตนั้นจะสามารถที่ดำรงความเป็นอิสรภาพอยู่โดยที่ว่าไม่มีอารมณ์อะไรทั้งสิ้นซึ่งปราศจากอวิชชานั่นเองคือเรียกว่าวิชาเกิดขึ้นแล้วก็ทำลายอารมณ์สิ้นอารมณ์เหล่านั้นจึงดับไปจึงไม่เหลือในอารมณ์นั้นๆในจิตเลยฉะนั้นชีวิตประจำวันวันหนึ่งเนี่ยจิตของท่านจะไม่รั่วไหลตลอดเวลาไม่ว่าหลับไม่ว่าตื่นจึงทำนายได้ว่าชาติสิ้นแล้วพบชาติสิ้นแล้วหมายถึงว่าปัจจุบันนี้เนี่ยจิตก็ไม่มีอารมณ์อะไรพรุ่งนี้ก็ไม่มีอารมณ์อะไรวันนี้ไม่มีพรุ่งนี้ก็ไม่มีวันนี้เป็นอยู่พรุ่งนี้ตายแล้วก็ไม่มีเหมือนกันอย่างคนที่บอกว่าการตายนี่เท่ากับว่าข้ามคืนเท่านั้นเองอันนี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะเห็นแจ้งกันห้านั่นเองจึงพ้นอาสวะได้คนนั้นก็คือนิพพานนั่นเองนิพพานนี้รู้ตั้งแต่ปัจจุบันไม่ใช่ตายแล้วรู้ไม่ใช่คือปัจจุบันมีอย่างไรตายแล้วมีอย่างนั้นเท่ากับว่าปัจจุบันมีสมบัตินี้แล้วเนี่ยพยากรณ์ได้เลยว่าตายแล้วนี้เรานิพพานแน่นอนก็คือไม่มีอารมณ์เป็นเชื้อเกิดอารมณ์นี่เองเป็นเชื้อเกิดก็คือกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะเป็นกามาวจรแต่ทำไมพระอรหันต์นี่ก็บำเพ็ญกุศลเหมือนกันแต่กุศลเขาเรียกว่ากุศลธรรมะของปุถุชนก็คือกุศลที่ประกอบด้วยอารมณ์อันนั้นพระยาเจ้าไม่มี แต่พระยาเจ้าจะมีอารมณ์กุศลที่ไม่มีอารมณ์เขาเรียกว่ากุศลที่อยู่ในอริยมรรคซึ่งจะไม่มีอารมณ์อะไรแต่จิตเป็นกุศลกุศลชนิดนี้เนี่ยเป็นกุศลในอริยมรรคซึ่งเราจะไม่รู้จักหรอกถ้าเกิดว่าเราไม่อบรมมรรคเราไม่รู้แจ้งขันธ์5นี่จะไม่รู้จักเลยอันนี้ก็คือกุศลของพระอริยเจ้าคือกุศลไม่มีอารมณ์จึงเป็นว่าชีวิตปัจจุบันจะไม่มีอารมณ์เลยนั่นคือพระนิพพานฉะนั้นนิพพานเนี่ยก็คือรู้ในปัจจุบันนั้นขณะว่าเราไม่มีอารมณ์ในไหนแล้วตาหูของเราดับสนิทแล้วก็หมายถึงว่ามีอยู่หูมีอยู่ตามีอยู่แต่จิตหาไปไม่จิตไม่ได้ไปเมื่อไม่ได้ไปตาหูเหล่านั้นก็โมฆะเขาเรียกว่าครอบงำหูตาได้แต่หูตาไม่สามารถจะครอบงำคนนั้นได้คนนั้นก็คือพระอริยเจ้านั่นเองวันนี้อาตมาก็ได้แสดงธรรมมาถึงวาระสุดท้ายของเวลาเนาะก็ได้ชี้แจงว่าการสวดอภิธรรมก็คือกุศลธรรมมาแล้วก็จนถึงการรู้แจ้งขันธ์5จนถึงพระนิพพานก็คือทางไปก็คือของพระพุทธเจ้าก็ไปด้วยเหตุคนทางอันนี้จึงสามารถที่จะข้ามความเป็นปุถุชนไปสู่อริยชนได้ก็ขอจบการบรรยายธรรมเพียงแค่นี้เจริญพรทูสาธุสาธุเจ้าค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการที่ท่านได้ฟังจบลงไปนะคะก็เป็นการแสดงธรรมของพระอาจารย์จรัญทักขยาโนท่านเจ้าอาวาสวัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ